ครับสำหรับวันนี้ก็มากราบนมัสการนะครับสุดยอดครับอลังการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิก็พ่อแม่ครูอาจารย์สร้างไว้สวยงามมากครับสำหรับอินทรปัตนครนาคานะครับใครผ่านมาจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียวนะครับมากราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์มาร่วมทำบุญสร้างกุศลนะครับสวยงามมากสำหรับสถานที่สัปปายะและศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งยอดจริงครับชมครับก็เป็นเจดีย์นะครับซ้ายขวาก็เป็นองค์พระพรหมสีหน้าทางขึ้นประตูก็เป็นพระอินทร์ทรงช้างสามเศียรนะครับแล้วก็เป็นวิหารพระพรหมสีหน้าอัศจรรย์ครับอลังการงานสร้างนี่คือทางเข้านะครับทางขึ้นสู่อินทรปัตนครนาคาก็เป็นองค์ปู่พญานาคสององค์ตั้งงานแห่พังผ่านครับพาเข้าไปชมข้างในครับขึ้นไปกราบนมัสการงามครับอินทรปัตนครนาคาจะเป็นพระอินทร์ทรงช้างนะครับลอดสู่ท้องนะครับอินทรปัตแล้วก็เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์